คราวนี้เมื่อวานเก็บตกหน่อยสิก้องเดือนแห่งความรักไงวาเลนทงวาเลนไทน์เมื่อวานนี้เห็นมีอุ้ยโซเชียลโซเชียลกันเลยทีเดียวเชียวโซเชียลแฮชแท็กมันเกิดแฮชแท็กขึ้นมาใน Twitter แล้วก็โลกออนไลน์มากๆเลยไม่อยากให้พี่แบร์รี่มีคนเดียวในโลกคนคลั่งรักพบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราสุดๆไปเลยนะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้คือเมื่อวานทุกคนแบบแชร์กันออกมาหือแล้วทีนี้แบบแชร์ไม่พอนะบางคนผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ผ่านเส้นทางต่างๆเนี่ยนะก็บอกว่าถ่ายรูปออกมาว่าอุ้ยดูสิเขาถ่ายรูปคู่กันเป็นโปสเตอร์คือตอนแรกนะพี่กลับมาจากบ้านกลับมาจากบ้านแฟนเนาะขับรถอยู่บนทางด่วนดีๆก็แบบเจอป้ายตึ้งอุ้ยโฆษณาน้ำหอมหรือเปล่าเอาก็เลยเห็นอ้าวมีแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เออพ่อหนุ่มคลั่งรักนะเด็กคุกิมิยะหรือว่าพี่แบร์รี่นี่แหละอย่างที่บอกไปจนมีแฮชแท็กแบร์รี่ไม่ควรมีคนเดียวในโลกใบนี้บางคนก็บอกว่าอู้เหมือนได้เป็นยาย่าเองนะเขินเองเป็นยาย่านะครับผมตอนแรกก็อย่างนั้นเหมือนกันหลายๆคนรวมถึงทั้งตัวเราเองเนี่ยก็นึกว่ามันเป็นโฆษณาหรือเปล่าทำอะไรเงี้ยอันนี้นี่ไงนี่ไงเขาขึ้นป้ายบิลบอร์ดไงเขาเอาขึ้นบิลบอร์ดเลยเป็นการบอกรักยาย่าHappy Valentine's Days ดูสิโอ้ตายแฟนถ่ายจากพี่แบร์นะคะพี่แบร์ถ่ายเองไม่รู้ว่าใครถ่ายส่งให้เออหรือเพราะว่าแต่เอาตอนนี้พี่แบร์อยู่ภูเก็ตไงตอนนี้พี่แบร์อยู่ภูเก็ตพี่แบร์ก็อัปเดตผลงานตัวเองอะเนาะงานศิลปะบอกรักอะไรอย่างงี้โอ้ยรูปก็แซ่บอยู่อันนี้แหละนะครับหลายๆคนก็เข้าใจอย่างที่บอกไปว่าเอ๊เป็นการโฆษณาหรือเปล่านะแล้วทีนี้เราก็เลยไปส่องไงคนดูแลผู้จัดการส่วนตัวที่แบบว่าดูแลช่วยพี่เอกทีนึงเนี่ยนะฮะก็บอกว่าคือมีคนหลายๆคนเนี่ยนะครับสงสัยว่าภาพที่ณเดชน์ยาย่าขึ้นจอเนี่ยทั่วกรุงวันนี้คืออะไรเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรมากแค่น้องเนี่ยอยากเซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์ยาย่าด้วยการที่แบบว่าดิวเองทำโปรเจกต์เองคิดเองประสานงานเองเนี่ยนะครับจนได้ขึ้นบิลบอร์ดอย่างนี้เลยอยากรู้ตอนนี้คืออยากได้ฟีดแบคของยาย่าบ้างนะคะรบกวนพี่ผู้จัดการหรือใครวันนี้คือดูสตอรี่ยาย่ายังไม่มีอะไรเลยก็เลยรออยู่ว่าย่าจ้าตอนนี้คนทั้งประเทศก็คือมโนตัวเป็นยาย่าอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเออยาย่าจะเป็นยังไงบ้างคือแบบเราถ้าเป็นเราอะนะเราจะรู้สึกยังไงอะแบบว่าเดินวันวาเลนไทน์แฟนมาเซอร์ไพรส์เอารูปฉันขึ้นบิลบอร์ดเลยจ้ะอะไรอย่างเงี้ยเขารูปเก่าหรือเปล่ามาอัพวาเลนไทน์ไงลองลือเพราะว่าตอนนี้คุณพี่ณเดชน์เขาอยู่ภูเก็ตใช่ไหมใส่เสื้อเหมือนป่าอยู่นะนะป่าแบป่าแบกับช่อดอกไม้หลายคนก็โตคนไม่มีคู่ก็อิจฉากันไปนิดนึงนะฮะคนมีคู่ก็คือยังอิจฉาอยู่ยังอิจฉาอยู่ใช่ไหมอ้อนวอนให้แฟนทำอะไรให้หรือเปล่าพี่ต้าหลังจากเห็นป้ายนี้คิดว่าจะไม่มีเนาะอันนี้ของพี่ณเดชน์นะครับเนี่ยเขาอัปเดตผลงานตัวเองแล้วก็ใส่แคปชั่นหวานๆขอบคุณปฏิทิน1วันต่อ1ปีที่ทำให้คนเราอยากแสดงความรักต่อคน1คนโดยไม่มีขอบเขตแฮชแท็กจะมากหรือน้อยHashtag. อย่างน้อยก็ได้ลงมือทำ Hashtag ด้วยความจริงแฮแอดอุรัสยาเออนะเชื่อแล้วเชื่อแล้วรักจริงหวังแต่งแน่ๆล่ะคู่นี้ก็คือถ้าคู่นี้รอวันวิวาอยู่นะคะก็จะเป็นอีกวันนึงที่วีดไว้กันทั้งประเทศแน่นอนเลยสำหรับณเดชน์ยาย่าที่แบบว่าจิ้นจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงว่าอย่างนั้นเถอะคู่เนี้ยเออคนติดตามมาเนิ่นๆก็ติดตามมาหลายปีเนาะแล้วก็น่ารักเขาน่ารักกันจริงๆพี่แบร์ดูแลน้องย่าตลอดเลยนะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะแฮปปี้วาเลนไทน์ด้วยนะคะ